สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8กรกฎาคม2566มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเมื่อมีการรายงานข่าวว่าอาวุธที่ฝรั่งเศสนั้นเคยมอบให้กับยูเครนกลับมาโผล่ประเทศต้นทางของพวกเขาอีกครั้งหลังจากถูกพวกก่อจลาจลใช้โจมตีเล่นงานตำรวจระหว่างการประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงวัยรุ่นเชื้อสายแอฟริกาเหนือรายหนึ่งเสียชีวิตย่านชานกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นแถลงข่าวเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ระบุว่าการที่ตะวันตกให้การสนับสนุนพวกชาตินิยมหัวรุนแรงของยูเครนมานานหลายปีเวลานี้มันกระตุ้นให้เกิดขุมกำลังที่คิดแบบเดียวกันในพื้นแผ่นดินของพวกเขาเองซึ่งพวกเขาบอกนะครับว่ามีการอ้างอิงจากรายงานของสื่อมวลชนหลายสำนักกลุ่มนีโอนาซีกำลังเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องโดยตรงในเหตุจลาจลในประเทศฝรั่งเศสอาวุธที่เคยส่งมอบแก่ยูเครนเวลานี้ตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้ประท้วงเหล่านี้และกำลังถูกใช้เล่นงานตำรวจในฝรั่งเศสนี่คือสิ่งที่มาเรียซาคาโรวานั้นได้กล่าวต่อสื่อมวลชนอาวุธและเงินทุนที่สหรัฐและพันธมิตรมอบให้แก่รัฐบาลยูเครนเป็นบุมเมอแรงและก่อความเสียหายแก่ประชาชนของพวกเขาเองพร้อมย้ำว่ารัสเซียนั้นเคยส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของสถานการณ์ลุกลามบานปลายมาช้านานแต่ฝรั่งเศสนั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็เลยทำให้ตลาดมืดสำหรับอาวุธนั้นเนี่ยครับตอนนี้ถูกส่งเข้าไปขายเนี่ยอย่างมากมายและเป็นผู้สนับสนุนระหว่างประเทศของการก่ออาชญากรรมข้ามชายแดนจากการที่พวกเขาให้การช่วยเหลือยูเครนนั่นเองมาเรียซาคาโรวาบอกว่าฝรั่งเศสอาจจะกำลังประสบไฟย้อนสอนแบบเดียวกันหลังจากช่วยฝึกฝนพวกนักรบต่างชาติสำหรับต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียพร้อมเน้นว่าแค่ปีนี้ปีเดียวฝรั่งเศสมีแผนสอนกลยุทธ์การสู้รบแก่ยูเครนเนี่ยราวๆ 4,000 นายไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลยถ้าคนที่เคยผ่านการฝึกจากฝรั่งเศสจะถูกพบเห็นระหว่างก่อเหตุจลาจลในฝรั่งเศสบนท้องถนนสายต่างๆของกรุงปารีสและเมืองอื่นๆในฝรั่งเศสความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับมีต้นตอจากความไม่พอใจของประชาชนต่อกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก่อเหตุยิงวัยรุ่นเชื้อสายแอลจีเรียมอร็อกโกวัย17ปีเสียชีวิตขณะเรียกตรวจค้นรถในขณะเรื่องนี้เนี่ยครับมาเรียซาคาโรวาปิดท้ายว่าฝรั่งเศสนั้นควรหยุดสอนประเทศอื่นๆเกี่ยวกับการยึดถือหลักนิติรัฐและหันไปจัดการปัญหาภายในประเทศของตัวเองน่าจะเหมาะสมกว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อรัสเซียนั้นออกมาบอกว่าเวลานี้อาวุธที่ฝรั่งเศสนั้นเคยช่วยเหลือยูเครนกลับกลายว่าใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุในประเทศตัวเองของบรรดากลุ่มคนที่ออกมาประท้วงและก่อการจลาจลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ